ขบวนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับขบวน921วันนี้จอดชานชาลา2นะครับแล้วก็ต้องมาสับประแจที่นี่นะฮะแต่เปิดไฟนี่โหโคตรสว่างจ้าเลยนี่มาแล้วครับนานๆทีจะเห็นเขาเข้าชานชาลา2ครับปกติเข้าชานชาลา3แล้ววิ่งตรงเลยวันนี้ต้องมาเลื้อยเข้าตรงนี้เกือบมาไม่ทันนะฮะบิดมอเตอร์ไซค์มาฟ้ายังมืดอยู่เลยแดดยังไม่ออกดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้น5239ชื่อเอสไวทำขบวนยาวนะฮะวันนี้ยาวพี่ตู้ไม่รู้ไม่ได้นับเลยสิบเจ็ดตู้เฉพาะคันที่ติดป้ายนะครับคันที่15คันที่16คันที่17รวมโบกี้ไฟฟ้าก็18แล้วฮะโหยาวสุดนี่ถ้าจะตามไปวัดเสมียนก็ไม่น่าจะทันนะฮะกว่าจะซื้อตัวกว่าจะวิ่งขึ้นผ่านไปแล้วครับสำหรับรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช้านี้6:30 นขบวน931นะฮะนำเที่ยวมีรถแคร่เปล่าจอดอยู่ที่ชันชลา3ต้องให้รถต้องเข้าชันชลา2แล้วก็ค่อยมาเลี้ยวอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้ครับ
ายวิ่งกลับลงรถจักรครับสวนกันมาพอดีนั่นแหละอันใหม่ขบวนนำเที่ยว909แล้วก็911กวงรวมไปด้วยกันขบวนโดยสารที่302
สตอม4305ไปจอดชานชลา4เลยนะGA 4532ทำขบวนแค่เปล่าที่จอดอยู่ชั้น3นะครับก็จะได้หัวรถจาก GEK นั้นลากกลับไปเหมือนเดิมตอนนี้รถจอดที่ชั้น1แล้วนะครับรอลงใต้รถยังจอดอยู่ชั้น1นะครับส่วนแค่เปล่าชั้น3นี่น่าจะเอามาซ่อมนะเห็นสายห้อยมีป้ายแท็กติดอยู่น่าจะติดแท็กเพื่อเอามาซ่อมบำรุงแก้ไขมาเป็นขบวนสินค้า777นะครับล่องใต้หาดใหญ่เคลื่อนตัวแล้วเคลื่อนอย่างมองไกลๆเหมือนเคลื่อนแล้วยังนะครับยังหลอนเองละ
ิ่งลุ้นยิ่งรอยิ่งร้อนไปเองนะหรือว่าจะเอาแค่นี้นั้นลงใต้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนี่คุณปู่มาแล้วครับมาด้านนี้น่าจะเอามาคนละรางนี่มารางสองนะครับสองหรือสามมองไกลๆก็อีกสามนะฮะน่าจะพ่วงเอาตู้แค่เปล่าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้กำลังทำการพ่วงเจ็ดโมงสามสิบแล้วนะฮะจริงเมื่อกี้ผมเก็บของกำลังจะกลับบ้านนะรถสินค้ามาพอดีก็เลยอยู่ถ่ายต่อเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยขบวนรถเด่นชัย111แล้วก็ขบวน43นะด่วนพิเศษ43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีออกพ่วงไปแล้วนะฮะอันนี้เขาเท่าที่เช็คดูบอกว่าเป็นมีแคร่วาระ1บททตแคร่เปล่าอีก2บททตใช่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้อ้าวไปซะแล้วรอนะครับเคสไวพ่วงมา3คันเลย2หรือ3มาเนี่ย2หัว3หัว3เลยนะครับ52 28 52 49แล้วก็ CC13 Armstrongคุณปู่มาวิ่งคู่อีกทีหนึ่งปู่ GK วิ่งหน้าหลังนะครับนู่นนะฮะเอ๊ะทำอะไรไปทำอะไรมาอ
ี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าหมาน้อยนะครับมันจะไล่กัดรถไฟหรือเปล่าไม่ไล่นะครับไปนั่งสงบนิ่งแล้วมาแล้วนั่นโอ้ยอยู่คนละทางโอ้ยมันจะกัดคิวไอ้ควายเลยเว้ยไอ้นี่แม่แข็งจริงเลยมาแล้วครับคุณปู่ GK เนี่ยโหดสัตว์จริงๆเลยเพราะมันเป็นสัตว์นะครับไม่ได้แม่พูดไม่ได้พูดหยาบนะครับล่อคุณปู่เลยเหรอเนี่ยปู่ GK นะเว้ยมาแล้วเอาหลบเสียหนูโอ้โหมันยืนขวางทางเลยครับหมาสึกเขาจะเป็นเพื่อนกันท้าทายกันฮะยืนท้าทายกันอยู่แบบว่าไอ้ไม่กลัวนะเว้ยไอ้หมาก็ไม่กลัวรถไฟก็พุ่งใส่นะฮะพอใกล้จุดคลายแม็กเขาก็หลบหลีกกันเองนะฮะตอนนี้ทำการพ่วงแคร่เปล่ารออยู่นะน่าจะรอแคร่นี้ไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะหมาก็เดินไปเดินมานะจะรออะไรรอขบวน3 5 6ด้วยแหละครับเดี๋ยว3 5 6ก็เข้าแล้วแต่ก็วิ่งคนละทางนะเจอซอย5250นะครับ
บวน356เข้ามาก่อนแล้วนะครับขบวนตรง7นั้นยังไม่ออกเลยเลี้ยวครับเลี้ยวสับหลีกรู้ว่าขบวนสินค้านั้นรอขบวน356เข้ามาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไปครับไปเลยโอ้ยโยกกล้องหน่อยนะขยับไปขยับมาเข้าจอดชานชาลา2นะครับสำหรับขบวน356แต่ขบวนต้อง7กับรถแคร่ปลาน่าจะติดขัดอะไรหรือเปล่าออก1คันนะครับน่าจะไปทำขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกนะไปรับรถที่หัวลำโพง4113เดินทางไปที่หัวลำโพง
สถานีกรุงเทพอัสตอม4113นะครับในส่วนของรถต้องเจ็ดแล้วก็รถสินค้าและรถแคร่เปล่าของปู่ GEK ด้วยนี่จอดนานแล้วนะจะรอให้รถหมดหรือเปล่านี่ก็จะ8โมงเดี๋ยวขบวน342ก็มาอีกนะยังไม่หมดสักทีรถจากเปล่าก็จะวิ่งตามหลังขบวน356ไปส่วนนี้ยังนิ่งอยู่อันนี้ก็ไปหากินบนรางนะคนมาขี่ไว้บ้างเดินเล่นแต่เช้าเลยนะครับสำรวจตรวจทางหรือเปล่าพวกผมไม่ได้หากินนะแถวนี้เขาให้อาหารอยู่เยอะแยะไปแต่ด้วยความเคยชินคงเคยเล่นที่บนรางก็เดินเล่นทุกเช้าแล้วตรวจทางตรวจรางวับแป๊บนอนสบายอย่างกับหมาขบวน342เข้ามาก่อนแล้วนะครับระหว่างรอทางรถสินค้าออกมาเลี้ยวที่ประแจนี้นะครับเพื่อจะเข้าชานชาลา2
ุกอย่างก็ยังนิ่งเงียบอยู่นะสำหรับแคร่เปล่าแล้วก็รถสินค้าต้องเจ็ดมีรถหัวเปล่านะครับวิ่งกลับเข้าโรงรถจากดีเซลบางซื่ออีกแล้วขบวนสินค้านั้นยังนิ่งอยู่โอ้ตองเจ็ดออกมาแล้วนะครับเร่งเครื่องแล้วจีเอสวายก็มาบังมากันสองขบวนตองเจ็ดก็ออกแล้วล่ะครับไปเดินขวางทางนะครับรถหยุดจอดรับส่งของนะครับเราจะเห็นอันนี้ดาวเหลืองนะครับนี่คือดาวเหลืองประทับดาวเหลืองนี่บ่งบอกความเร็วนะครับเป็นรถแคบบตต.ที่สามารถทำความเร็วได้น่าจะไม่เกิน70แต่ถ้าดาวแดงเนี่ยก็คือสามารถวิ่งได้ไม่เกิน100เลยนะฮะอันนี้คันนี้ในนี้น่าจะไม่เห็นดาวแดงนะส่วนดาวขาวนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลนะทางโน้นสีขาวนะกึ่งจะมีสเปคอยู่บอกไว้อยู่อยู่จอดรับส่งของนะครับ เราจะเห็นอันนี้ดาวเหลืองนะครับนี่คือดาวเหลืองประทับ
ดาวเหลืองนี่บ่งบอกความเร็วนะครับเป็นรถแค่บตต.ที่สามารถทำความเร็วได้น่าจะไม่เกิน70แต่ถ้าดาวแดงเนี่ยก็คือสามารถวิ่งได้ไม่เกิน100เลยนะนี่น่าจะไม่เห็นดาวแดงส่วนดาวขาวนี่ไม่แน่ใจจะมีสเปคเจ้าหน้าที่ก็สับเปลี่ยนเวรยามน่าจะใกล้จะได้เวลาออกแล้วครับก็ยังรอทางรอจังหวะออกอยู่เสียงหวีดมาแล้วครับแดงด้วยครึ่งทางน่าจะวิ่งได้ไม่เกิน70นี่ก็ดาวเหลืองนะฮะดาวเหลืองวงกลมแดงดาวเหลืองพื้นสีดำความหมายก็คือวิ่งได้ไม่เกิน70ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่มีความรู้ทางนี้ก็บอกหน่อยเพิ่มเติมมาด้วยนะฮะข้อมูลรู้คร่าวๆแค่นี้แหละ
ไปเดินทางเรียบร้อยครับไปน้ำไปเลยนี่ก็เป็นตู้บชส.ของทางใต้เขานะสีนี้ไม่มีแถวภาคเราไม่มีเออบชส.หรือบพห.บชส.สิเออถูกแล้วนี่พวกเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเลยจำตัวนั้นก็วิ่งตนน่ะวิ่งข้ามรางนอนกินนอนอยู่แถวนี้แหละวิ่งข้ามรางรถไฟตอนนี้รถยังจอดอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นแคร่วาระ1บทต.แล้วก็แคร่เปล่าสภาพดีอีก2บทต.รวม3มาจากแหลมฉบังเมื่อวานเมื่อคืนนะเมื่อคืนมาถึงนี่น่าจะจอดตัดทิ้งไว้เลยแล้วขบวนที่มาก็ตัดไปทำขบวนตรง7ต่อประมาณนั้นนะตอนนี้ก็จอดนิ่งอยู่ยังไม่ไปเลยอ้าวได้เวลาแล้วครับThank you.
ก็โอ้นี่ครับดาวแดงดาวแดงโอ้รถสายใต้เพิ่งไปเมื่อกี้นี่รถดาวแดงพอดีนะฮะก็ผ่านพ้นไปสำหรับเช้านี้นะวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567ได้กระบวนสินค้า777แล้วกระบวนหัวรถจักร QSY ที่เดินทางกลับเข้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อกระบวน342กระบวน302กระบวน356กระบวนนำเที่ยว909และ911ขบวน921ขบวน931เดินทางไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่วนขบวน909ก็ไปน้ำตก911ก็ไปสวนสนปราดีพัฒวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเรามีเพจ Facebook นะเทคโฟโต้ถ่ายรถไฟไปเรื่อยไปติดตามรับชมกันได้วันนี้ก็สวัสดีครับ